ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะวันนี้กับช่วงแรกของเราสยามโซไซตี้จะมีกิจกรรมอะไรดีๆเกิดขึ้นกันบ้างไปติดตามชมกันค่ะช่วงสยามโซไซตี้สิ้นสุดการรอคอยงานเพชรเอ็กซ์โปไทยแลนด์2024ประกาศจัดยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ24ปีของการจัดงานรวบรวมเหล่าสัตว์เลี้ยงมาประชันโฉมในทีมโจรสลัดสุดน่ารักรับกระแสเพชรซูเมอร์และเทรนด์เพชรฮิวแมนไนเซชั่นและเพชรเซเลบริตี้ทำตลาดสัตว์เลี้ยงเติบโตแรงต่อเนื่องพร้อมจัดกิจกรรมการประกวดมากมายตลอด4วันรวมทั้งโซนสัตว์น่ารักที่ยกขบวนมาโชว์แบบใกล้ชิดส่วนสายช็อปห้ามพลาดกับสินค้าและบริการจากแบรนด์ชั้นนำมากกว่า700บูธภายในงานระหว่างวันที่9ถึง12พฤษภาคม2567ณฮ5ถึง8ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับสำหรับงานเพชรเอ็กซ์โปไทยแลนด์2024ในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าเราจัดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับปีนี้ใช้ฮ5ถึงฮ8นะครับก็มีพื้นที่จัดงานใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็ร้านค้าเนี่ยมี300กว่าบริษัทที่เข้ามาในงานแล้วก็700เอ็กซิบิเตอร์นะครับที่เข้ามาร่วมงานสำหรับงานนี้ก็มีกิจกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายนะครับมีโซนต่างๆหลายโซนที่คนชอบสัตว์เลี้ยงในทุกประเภทเนี่ยสามารถมาทั้งดูทั้งซื้อของนะครับทั้งดูกิจกรรมต่างๆมีการแข่งขันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็เป็นอีก1ปีนะครับที่คอนเซปต์เนี่ยเป็นเหมือนกับ Pet Parent นะครับที่ทุกคนเนี่ยดูแลสัตว์เลี้ยงเหมือนลูกนะครับก็จะมีทั้งโรงพยาบาลมาตรวจสุขภาพให้น้องๆที่เรารักเหมือนลูกเนี่ยได้สุขภาพดีนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์มากมายนะครับก็อยากให้มาเที่ยวกันนะครับถือว่ามาเที่ยวสวนสัตว์ติดแอร์นะครับที่มีความสุขแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายครับในมุมของ Pet Parent เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยพอเราดูแลเขาเหมือนลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเนี่ยเกรดก็ต้องดีขึ้นนะครับและการรักษาพยาบาลต่างๆก็มีขั้นตอนมากมายมากขึ้นฉะนั้นการที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยกับการดูแลน้องๆสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ต้องบอกว่ามากมายไปด้วยต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีการเติบโตขึ้น 10-15% นะครับเม็ดเงินกว่า 70,000 ล้านบาทที่โตขึ้นในธุรกิจของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีมากขึ้นฉะนั้นกิจกรรมต่างๆนะครับสินค้าต่างๆเทคโนโลยีต่างๆก็พัฒนาตามรูปแบบต่างๆตามไปด้วยนะครับก็คงจะได้เห็นทุกอย่างในงานนี้นะครับอย่างที่เห็นในวันแถลงข่าวนะครับเอกโซติกไม่ว่าจะเป็นพวกงูพวกกิ้งก่าพวกสัตว์แปลกๆที่หายากนะครับที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วงานอย่างกระต่ายเนี่ยก็มีสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นสีที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับมีอยู่ในเมืองไทย6ตัวเราก็ได้เห็นกันในงานนี้อยากให้มาเห็นครับเพราะปีนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นปีโชว์ของนักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับที่จะเอาสัตว์ต่างๆที่มีทั้งความสวยงามมีความแปลกมีความหายากเนี่ยมาโชว์กันในงานมาดูกันครับสำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมต่างๆรวมทั้งต้องการเลือกชมสินค้าและบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงสามารถเข้าชมได้ภายในงาน Pet Expo Thailand 2024จะมีขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง12พฤษภาคม2567ณฮ5ถึง8ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยสามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.petexpothailand.net หรือ Facebook Pet Expo ครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นโอ้โหน่าสนุกกันอย่างมากๆเลยแล้วไปพบกับในช่วงที่2ค่ะสยามทูเดย์วันนี้เราจะมีสาระความรู้อะไรมาให้ติดตามกันไปติดตามกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่งานแถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์เติมคำว่ารักลงในช่องว่างซีรีส์ยูริพันธ์ไทยเรื่องล่าสุดของนายสตาร์สตูดิโอแจ้งนำโดยฝ้ายพิรยามาริซ้อนโยโกอภัสราเลิศประเสริฐไอ้ประพิชยาพัทละลิขิตสกุลและมาริซ่ามาริซ่าละลอยครับตื่นเต้นค่ะฝ้ายก็เพิ่งเห็นทีเซอร์วันนี้เป็นวันแรกเหมือนกันค่ะก็ตื่นเต้นดูแล้วก็เขินนี่ก็เพิ่งเห็นพร้อมกันกับทุกคนเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้โผล่ออกมานะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามชมค่ะค่อยอยู่ในกองค่ะทุกคนเขาเก่งมากเลยมีช็อตหลายช็อตที่แบบเป็นแบบคิลลิ่งช็อตเยอะมากเลยฝากติดตามด้วยนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะเพิ่งมาเห็นตัวทีเซอร์วันนี้ครั้งแรกเลยแล้วมาเห็นพร้อมกันแล้วมันเขินมันเฮ้ยมันเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้รอติดตามนะคะจะบอกว่าในหนังมันมีช็อตดีๆเยอะมากจริงอ่ะหนังดีทั้งเรื่องเลยอยากให้รอติดตามแล้วก็รอชมหนักมากนะคะสำหรับฝ้ายหนักมากๆแต่ว่าก็เชื่อว่าทั้งบททั้งผู้กำกับทั้งผู้จัดทุกคนคือส่งให้ซีรีส์เรื่องนี้มันไปได้ถึงมากๆค่ะในเรื่องราวของความรักที่เป็นเพศเดียวกันแล้วฝ้ายก็รู้สึกว่าในตัวละครของตัวละครทุกตัวเลยมีเหตุผลแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในภาคปัจจุบันเนี่ยค่ะมันจะสื่อออกมาจากตัวละครนั้นๆได้ดีมากๆค่ะ
มันด้วยความที่เป็นแบบแกปอายุห่างกันเยอะแต่ว่าความรักมันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการแบบในการที่คนหนึ่งอายุมากกว่าคนหนึ่งอายุน้อยกว่าแค่มันถูกที่ถูกทางถูกต้องถูกเวลาแค่นั้นเองมันก็ฝ่าฟันในความรักครั้งนี้มันจะเป็นไปได้ไหมมันจะมีเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรภาษีสังคมภาษีสังคมที่มองเข้ามาแต่ว่าเรื่องนี้แค่ว่าผ่านไปได้เพราะว่าเราได้มีการปรับแก้มากๆแล้วก็ทำให้มันลงตัวมากๆสมูทมากๆละมุนมากๆแล้วมันก็เขินมากๆด้วย อยากให้ทุกคนลองติดตามค่ะอย่างที่บอกทุกครั้งเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของซ่านะคะในการเล่นซีรีส์หรือว่าเล่นละครในทุกอย่างใหม่หมดเลยแล้วพี่ๆในกองคือเก่งมากแล้วซ่ารู้สึกโชคดีที่แบบมีพี่ๆคอยแนะนำคอยสอนในเรื่องการแสดงหรือว่าในการเข้ากองการปรับตัวนู่นนี่นะคะก็ดีใจที่แบบมีพี่ๆอย่างเงี้ยค่ะคอยแนะนำซ่าเองก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆในด้านนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่าลืมติดตามผลงานแรกด้วยนะคะของไอก็รู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่แหวกแนวในเชิงยูรินิดหน่อยหมายถึงว่าเนื้อเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็แบบน่าติดตามมากๆเลยเหมือนทำให้เราได้เห็นมุมมองต่างๆของแต่ละคนเลยอะค่ะแล้วก็เอาใจช่วยกันหน่อยนะคะว่าคุณหนึ่งกับอันหนึ่งจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงก็2มีนานี้นะคะฝากทุกคนติดตามแรงค์เดอะซีรีส์นะคะเติมความรักลงในช่องว่างฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากแฟนๆทุกคนด้วยช่วยติดตามด้วยนะคะพวกเราเต็มที่กันมากๆจริงๆThe Blank เติมคำว่ารักลงในช่องว่างถือเป็นนิยายแนวซับฟิกผลงานของนักเขียนเจ้าของนามปากกาเจ้าปาน้อยที่ได้รับความนิยมจากนักอ่านเป็นอย่างมากและถูกแนสตาร์สตูดิโอนำมาปรุงให้เป็นยูริพันธ์ไทยเรื่องเยี่ยมที่จะทำให้ทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่เป็นนิยายได้มาติดใจกันต่อในซีรีส์รับชมพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่2มีนาคมนี้ทาง YouTube แนสตาร์สตูดิโอครับกลับเข้ามาพบในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้จะมีกิจกรรมดีๆหรืออีเวนต์อะไรที่น่าสนใจไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกกันที่ APEC Medical Center ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเลเซอร์ผิวสวยอันดับหนึ่งของประเทศไทยยาวนานมากกว่า28ปีเปิดตัวนวัตกรรมเลเซอร์ AI อัจฉริยะใหม่ล่าสุดที่แรกในประเทศไทยกับนวัตกรรมฉายแสงเลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพแม่นยำและตอบโจทย์ที่สุดสำหรับการรักษาปัญหาผิวให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่เคยมีด้วยการวิเคราะห์ภาพแบบ Blitzen Target Laser เป็นการตอกย้ำการเป็นอันดับหนึ่งด้านความงามที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทยรู้สึกว้าวมากสำหรับการมี AIเข้ามาใช้ในการเป็นเลเซอร์เพราะว่าหมอเห็นในสาขาอื่นๆอย่างไม่ว่าจะเอ็กซเรย์เขามี AI เข้ามาช่วยแล้วหมอก็อยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่จะมี AI มาช่วยในทางด้านความงามบ้างทีนี้ถ้าเกิดเรามีแล้วเราก็เลยเอามาดูว่าโอเคเครื่องนี้มันช่วยอะไรกับคนไทยก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับพวกแก้มเม็ดสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระแดกกระอะไรต่างๆค่ะแล้วก็ข้อดีของมันคือแทบจะไม่มีคอมพลิเคชันหรือไม่มีรอยดำหลังจากการมีเลเซอร์หมอคิดว่าค่อนข้างเหมาะกับคนไทยที่ต้องโดนแดดเป็นประจำค่ะที่นี่ก็เป็นที่แรกเลยฮะแล้วก็น่าจะเป็นเครื่องแรกนอกในเอเชียนอกจากเกาหลีนะฮะนอกจากเกาหลีแล้วก็ผมก็เชิญชวนนะว่าที่ผู้ที่มีปัญหาพวกกระแดดฝ้าที่อยู่ตรงด้านบนเนี่ยก็เชิญมารับบริการที่ APEC ได้เลยกับนวัตกรรมเครื่องเลเซอร์ที่มี AI ช่วยการรักษาเครื่องแรกของโลกสนใจค่ะสนใจเลยเพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วก็เป็นตัวแรกที่เราจะได้ลองทำอยากลองเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็เห็นว่าเหมาะกับคนที่มีปัญหาอย่างเราก็เลยน่าสนใจมากค่ะก็อย่างที่บอกเลยไอวิ่งเข้าคลินิกอย่างเดียวก็คือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังเลยโดยเฉพาะแล้วก็เราจะได้ความรู้แบบตรงจุดว่าเรามีปัญหาอะไรยังไงแล้วก็ปลอดภัยด้วยที่สำคัญเราก็จะหาคลินิกที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็มีคุณหมอเฉพาะทางมีหัตถการต่างๆที่ทันสมัยอย่างเช่นอย่างเครื่องอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะช่วยฟื้นฟูผิวพรรณของเราให้ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็ต้องเลือกเป็นพิเศษเพื่อที่เราเนี่ยจะได้สวยไปนานๆความสวยจะได้อยู่กับเราไปนานๆค่ะหมออยากให้ฝากไว้ว่าคือเอเปคขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องนวัตกรรมแล้วก็ความงามก็อยากให้ว่าถ้าเกิดมีปัญหาสงสัยไม่แน่ใจกลัวว่าอยากไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงหรือว่าอยากคิดเองก็อยากให้มาปรึกษาที่APEC เรามี50สาขาสามารถติดต่อได้ที่ Facebook IG TikTok LINE ทุกทีมที่คอนซัลท์เราสามารถให้คำแนะนำได้หมดค่ะให้การรักษาที่แม่นยำนะผลข้างเคียงน้อย
ลอดภัยนะทำน้อยครั้งแล้วก็เห็นผลในเวลาอันสั้น2อาทิตย์แค่นั้นเอง AI เป็นเครื่องใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่ใครๆก็อยากลองอยากให้มาลองที่ Apex ครั้งแรกค่ะต่อกันที่งานสถาปนิก67งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียนครั้งที่36จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับบริษัท TTF International จำกัดในคอนเซปต์ Collective Language สัมผัสสถาปัตย์มุ่งหวังสร้างการรับรู้ให้ผู้คนจากทั่วโลกได้สัมผัสและเข้าใจงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่ไร้ขอบเขตเช่นเดียวกับภาษาที่มีความหลากหลายผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมไฮไลท์มากมายตลอด6วันของการจัดงานระหว่างวันที่30เมษายนถึง5พฤษภาคม2567ณศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีครับจริงๆเป็นความภูมิใจของพวกเรานะผมว่าวันนี้เราพาเอางานอาสาเนี่ยมาในจุดที่เรียกว่าสูงสุดของในทั้งหมดเลยเท่าที่เคยจัดมานะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้เข้าชมนะหรือจำนวนคนที่มาร่วมงานหรือแม้แต่องค์ความรู้ที่มีอยู่ในวันนี้ครับผมว่าวันนี้ช่วยตอบปัญหาให้กับประชาชนทั่วไปทุกคนได้ง่ายๆไม่ว่าจะเรื่องของการอยู่อาศัยเอ่ยไม่ว่าจะเรื่องของแลนด์สเคปหรือการตกแต่งภายในนะครับจริงมันครบหมดทุกอย่างจริงๆวันนี้จริงก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้งานวันนี้เกิดขึ้นนะครับขอบคุณทีเดียวด้วยขอบคุณทีมงานผู้จัดทุกคนแล้วก็ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่มาร่วมกันอยู่ใน5วันนี้นะครับหลักๆแล้วครับก็อย่างที่บอกว่าความร่วมมือเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสถาปนิกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอยู่ในตัวคนเดียวได้ฉะนั้นความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยเราเป็นการแลกเปลี่ยนกันให้เราสนับสนุนกันนะครับทางด้านองค์ความรู้ต่างๆแต่นอกจากนั้นน่ะสังเกตได้ว่าพอเราเป็นนิทรรศการจัดแสดงนะครับทางด้านสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างเนี่ยระดับ regional ของเราแล้วเนี่ยมันทำให้ตัวมูลค่าทางเศรษฐกิจขยับไปสูงมากนะครับคนมา 325,000 คนนะครับในขณะเดียวกันที่คุณซูเปอร์แมนแถลงไป 22,000 ล้านบาทนะครับที่จะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนี้ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงมหาศาลนะครับว่าเนี่ยเป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่จะพัฒนาวงการสถาปัตยกรรมและวงการก่อสร้างไทยต่อไปครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับครั้งนี้งานอาสาเอ็กซ์โปหรืองานสถาปนิกของเราเนี่ยก้าวเข้ามาสู่ปีที่36แล้วเราก็จะเป็นปีที่มั่นคงสำหรับทุกๆคนปีที่จะนำเสนอเรื่องราวที่ครบถ้วนให้กับชีวิตให้ประชาชนทั่วไปคนเข้ามาชมเนี่ยได้นำเอากลับไปใช้หรือไปเพิ่มความรู้เพื่อไปบอกต่อให้กับทุกๆคนที่อาจจะได้พบเจอว่าเขาเจอปัญหาเหล่านั้นอยู่ในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับการพักอาศัยในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเมืองนะครับหรือแม้แต่ในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่บั่นทอนจิตใจพวกเราเนี่ยงานวันนี้มันจะครบทุกๆมุมครบทุกๆผู้ชมที่สามารถเข้ามาเลือกชมได้ครับก็ฝากเรียนเชิญนะครับเป็นปีสำคัญของพวกเราเป็นปีที่เราครบรอบ90ปีสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นปีที่จริงๆแล้วเราแอบภูมิใจในปริมาณของผู้ที่เข้ามาเอ็กซิบิชันในปีนี้นะครับมีเอ็กซิบิชันที่มีคุณภาพเยอะมากๆคิดว่าจะไม่ผิดหวังครับขอเรียนเชิญครับสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทยจัดงานสัมมนาการประกาศมาตรฐานอุตสาหกรรมมอก2228/2565จากปัญหาคุณภาพสินค้าหลังคาเมทัลชีทคุณภาพต่ำนำเข้ามาจำหน่ายโดยไม่ได้มาตรฐานและขาดการตรวจสอบพร้อมเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้บริโภคและเป็นผู้ดำเนินการผลิตในอุตสาหกรรมหลังคาเหล็กและเมทัลชีทเข้าพบดร.ไพลินเทียนสุวรรณเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อขอความร่วมมือให้ทางกระทรวงเป็นหน่วยงานในการประกาศดำเนินการบังคับใช้มอกภาคบังคับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าไทยการจัดงานเสวนาเพื่อให้ประกาศมาตรฐานอุตสาหกรรมบังคับเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมแบบจุ่มร้อนนะครับแล้วก็เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีวันนี้นะครับสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทยได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกของสมาคมและผู้บริโภคเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพนะครับไม่ได้มาตรฐานมีการโกงความหนาทั้งชั้นเคลือบใช้ไปไม่นานก็เกิดสนิมนะครับเราจึงมีการจัดการเสวนานะครับจัดกิจกรรมเสวนาขึ้นเพื่อส่งผลนะครับให้ยื่นข้อร้องเรียนไปยังรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อให้ท่านได้รีบออกมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยเร็วเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทยมีผู้ประกอบการอยู่ประมาณ 2,000 รายใช้เหล็กที่นำเข้าประมาณปีละ 1.3 ถึง 1.4 ล้านตันทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยรวมนะครับซึ่งปัญหาภาระนี้สมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย
ก็ได้ปรึกษาหารือกับท่านประธานสภาเอ็มอีและก็ท่านประธานสมาพันธ์ผู้บริโภคหลังคาเหล็กในการตั้งต้นที่ผ่านมานั้นสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทยโดยผมพันธนวุฒิถิ่นคำแบ่งเป็นรองประธานอาวุโสสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยนะครับก็ได้ปรึกษาหารือกับท่านประธานคือคุณสปีทองเพชรว่าเรื่องนี้เราควรจะดำเนินงานอย่างไรท่านก็ได้เห็นดีเห็นงามว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาตินะครับท่านจึงได้เห็นความสำคัญต่อผู้บริโภคต่อคนไทยแล้วก็ภาคีเครือข่ายนั้นสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทยก็ได้ทำหนังสือผ่านท่านประธานสภานะครับเพื่อได้ดำเนินงานในครั้งนี้ท่านจึงได้ทำหนังสือเพื่อขอเข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสิ่งที่สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทำได้โดยเร็วที่สุดเนี่ยคือการรวบรวมผู้ประกอบการทุกภาคส่วนนะและแจ้งเรื่องนี้ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้ท่านทราบว่าอย่าได้ผลักภาระหน้าที่ในการดูคุณภาพของหลังคาเหล็กเนี่ยให้กับผู้ประกอบการเลยเพราะมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ท่านต้องการทำโดยเร็วก็คือต้องออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ให้ผู้ประกอบการ SME คนไทยเนี่ยนะฮะได้ใช้ของที่มีคุณภาพโดยเร็วที่สุดนะยิ่งปล่อยเวลานานไปกว่านี้เนี่ยก็จะยิ่งทำให้ของที่ไร้คุณภาพเนี่ยอยู่ในตลาดนานขึ้นเท่านั้นและยิ่งเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการ SME ที่ต้องอยู่อย่างการรักษาต้นทุนให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่กลายเป็นว่า 2-3 ปีต้องมาเปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนผนังแล้วเนี่ยผมคิดว่าสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยเนี่ยไม่สามารถเพิกเฉยต่อเรื่องนี้ได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเรื่องระดับประเทศนะครับเรื่องของภาพรวมผู้ประกอบการเป็นล้านรายรวมถึงภาคอุตสาหกรรมอีกระดับเป็นหมื่นๆรายที่ได้ใช้วัสดุหลังคานะถ้าเขาได้ใช้ของที่มีคุณภาพก็อาจจะการันตีอยู่ต่อ10ปีได้นะแต่เมื่อเราใช้ของไร้คุณภาพแล้วเนี่ยประเด็นก็คือ 2-3 ปีต้องมาเปลี่ยนครั้งนึง 2-3 ปีต้องมาเปลี่ยนครั้งนึงผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะสมนะแล้วเราจะพยายามอย่างเต็มที่นะครับเพื่อผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เนี่ยให้เข้าสู่ระบบและประกาศใช้โดยเร็วที่สุดครับนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ลอร์เรลปารีสผู้นำด้านความงามระดับโลกซึ่งเล็งเห็นถึงคุณค่าของความงามในทุกมิติได้เนรมิตให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นงานอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีลอร์เรลปารีสเวิร์ดอิตรวมคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังไปจนถึงผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจากหลากหลายสาขาอาชีพและผู้เข้าร่วมงานกว่า100คนมาร่วมแสดงจุดยืนที่ชัดเจนถึง VR Word It คุณค่าที่เราทุกคนคู่ควรพร้อมโชว์โดรนแสงสีสุดตะการตาเป็นครั้งแรกณ River Park Iconสยามเมื่อวันที่2พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาครับตอกย้ำเรื่องคุณค่าที่เราคู่ควรเนาะเราทุกคนเห็นแล้วว่าวันนี้เรามีสปอคเพอร์เซนที่มีมุมมองวิสัยทัศน์เกี่ยวกับคุณค่าที่เราคู่ควรแบบจริงๆเราไม่ได้มีสปอคเพอร์เซนเพียงแค่ว่ามาพรีเซนต์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ว่าแอตติจูดของสปอคทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ชมที่อยู่กับเรามายาวนานมากการเดินทางที่ยาวนานมากเนี่ยมันคู่ควรจริงๆนะคะแล้วก็อย่างนี้พีพีนะคะที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแฟมิลี่ของเราเนี่ยพีพีก็เป็นตัวของตัวเองได้แบบจริงๆคือเราชื่นชมน้องมากเราเลือกน้องมาเพราะเรารู้สึกว่าน้องมีแอททิจูดที่สามารถบอกให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองและเป็นตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นนิชาน้องใหม่ล่าสุดของทีมนะคะก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความคิดเป็นตัวของตัวเองทำในสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันดีที่สุดสำหรับตัวเขาเนี้ยค่ะก็ทำให้เราแฟมิลี่ของเรานี่มันแข็งแกร่งมากเพราะว่าเรามีคนจากทุกเจเนเรชันหลายความคิดหลากหลายประสบการณ์ทำให้คำว่าคุณค่าที่เราคู่ควรเนี้ยมันหลากหลายได้จริงๆมันจะเหมือนกับทุกๆคนที่ทุกๆคนวันนี้ก็มีคุณค่าในตัวเองเหมือนกันชมว่าณอายุปูนนี้นะที่เรารู้สึกแล้วก็เหมือนแบบตกตะกอนมาอะไรเงี้ยก็คือการที่เราสามารถที่จะเป็นตัวของเราเองได้โดยที่ไม่ต้องจะใช้คำว่าไม่ต้องเกรงใจใครอ่ะถ้าแบบว่ามันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะก็คือเป็นตัวเราในแบบที่เราเป็นนะก็จริงๆคือว่าก็คือความมั่นใจนี่แหละครับความมั่นใจในตัวเองความมั่นใจมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่ากับใครก็ตามที่เชื่อว่าถ้าเรามั่นใจในตัวเองมันก็จะทำให้เราเนี่ย moving forward ไปข้างหน้าได้ในทางที่ดีเลยก็จริงๆก็เห็นด้วยกับที่ทุกคนพูดมานะคะแล้วนิชาก็อาจจะอยากเสริมนิดนึงว่าแบบคือบางทีเราอาจจะมีวันที่เราไม่ได้เพอร์เฟกต์หรือบางทีเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งบนโลกใบนี้ที่เราอาจจะไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองได้ทุกวันแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เรารักตัวเองแล้วรู้ดีที่สุดว่าอะไรดีสำหรับเราให้ดึงสติกลับมาแบบในการที่ถามตัวเองบ่อยๆว่าสิ่งนี้มันใช่สำหรับเราไหมหรือไม่ใช่สำหรับเราเราไม่ต้องไปเลือกตามที่ใครวางไว้หรือเลือกตามที่ใครบอกให้เราเดินทางนี้สิเดินทางนี้ทางนี้สิอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราสุดท้ายแล้วคนที่เราควรจะถามหรือควรจะตอบเราได้มากที่สุดก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นก็
นี่แหละค่ะเพราะเราคู่ควรก็ฝากทุกคนนะคะจริงๆแล้ว Word It อย่างที่พลีบอกว่ามันไม่ได้จบเพียงแค่วันนี้นะคะทางแบรนด์เนี่ยก็ยังคงจะสนับสนุนกิจกรรมอย่างนี้ต่อไปนะคะแล้วเราก็จะมีตัวแทนนะคะหลากหลายอาชีพหลากหลายประสบการณ์นะคะเข้ามาพูดถึง Word It ในมุมมองที่แตกต่างกันนะคะมันต้องมีสักมุมมองแหละที่ให้ข้อคิดหรือให้ข้อเรียนรู้หรือว่าฮิตใจของเราบ้างว่านี่แหละฉันก็รู้สึกอย่างนี้เหมือนกันและนั่นคือ Word It ที่เขาควรจะรู้สึกอย่างไรปิดท้ายกันที่โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่ม1เครือ BDMS จัดแถลงข่าวกิจกรรม Run with the Flow 2024 presented by Bangkok Hospital วิ่งเพื่อหัวใจและสมองใน5จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตกได้แก่กรุงเทพมหานครเพชรบุรีนครปฐมราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่8กันยายนถึง27ตุลาคม2567โดยมีแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ร่วมวิ่งตลอดเส้นทางเพื่อรณรงค์ให้ตระหนักในการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและระบบประสาทซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิเวชดุสิตครับคำว่า Run with the flow นะครับว่า flow คือเส้นเลือดมีการหมุนเวียนเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ดีเลี้ยงสมองได้ดีนะครับเราพบว่าถ้าเราสามารถวิ่งได้นะครับไม่ว่าระยะสั้นระยะไกลเนี่ยจะทำให้มีการขยายตัวของเส้นเลือดทำให้ป้องกันเส้นเลือดตีบได้ทั้งสมองและหัวใจโดยทางหัวใจป้องกันได้ถึง 25% ทางสมองได้ป้องกันได้ถึง 45% นะครับแต่ที่นั้นต้องคุมความเสี่ยงเรื่องอื่นด้วยนะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับมีความใส่ใจเรื่องสุขภาพนะครับโดยหนึ่งในการป้องกันโรคหัวใจคือการออกกำลังกายที่เราถือว่าการวิ่งเป็นสิ่งที่ง่ายซึ่งสามารถทำได้ง่ายในทุกที่นะครับก็ทำให้หัวใจและสมองของท่านเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ป้องกันการตีบของเส้นเลือดได้นะครับก็จะมีการวิ่งทั้งหมด5จุดอย่างที่กล่าวไว้นะครับก็คือที่กรุงเทพนะครับที่เพชรบุรีนะครับที่สนามจันทร์นครปฐมนะครับราชบุรีและหัวหินนะครับเพราะการวิ่งจะมี5กิโลและ10กิโลนะครับในการวิ่งถ้าท่านสามารถที่จะเก็บได้ก็จะมีเหรียญตราให้นะครับก็จะมีแพ็กเกจในการวิ่งสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของทางกรุงเทพมหานครใหญ่ทั้งจุดเลยนะครับครับและทุกส่วนนะครับท่านชายก็จะมอบให้มูลที่เวชดุสิตนะครับซึ่งมูลที่เวชดุสิตก็จะมีกิจกรรมเพื่อชุมชนอย่างมากนะครับอย่างเร็วนี้คือการป้องกันเรื่องของบริเวณที่เชียงใหม่นะครับมีการไปแจกเรื่องของเครื่องฟอกอากาศนะครับรวมทั้งมีการอบรมการช่วยชีวิตในจุดต่างๆแล้วก็มีเรื่องของการผ่าตัดการรักษาที่ให้ประชาชนได้ฟรีนะครับซึ่งมีโครงการที่สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิเวชดุสิตครับสนามกรุงเทพนะครับวันที่8กันยายนนะครับที่สามหัวรถไฟนะครับก็จะมีการวิ่งนะครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมกันนะครับวันที่8กันยายน2567นะครับไปวิ่งที่นครปฐมกันนะคะวันที่29กันยายนค่ะวิ่งเพื่อสมองและหัวใจเที่ยวชมพระปฐมเจดีย์พระราชวังสนามจันทร์และวิ่งเพื่อสมองและหัวใจของพวกเราค่ะเชิญชวนไปวิ่งที่เพชรบุรีนะครับ Run with the Flow วิ่งด้วยหัวใจและสมองเส้นทางวิถีชุมชนบ้านห้วยเสือนะครับ22กันยายนครับก็เชิญชวนประชาชนทุกท่านนะครับไปวิ่งกันนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับเราจะเริ่มสตาร์ทที่อุทยานหินเขางูนะครับแล้วก็เลยไปถึงค่ายบุรฉัตรนะครับก็ 10.5 กิโลเนี่ยต้องถึงค่ายบุรฉัตรนะครับแล้วกลับมาฟินิชที่อุทยานหินเขางูนะครับในวันที่20ตุลาคม2567นี้ครับพลาดไม่ได้นะครับรายการสุดท้ายคือที่หัวหินนะครับหัวหินนี่ก็เรียนเชิญท่านไปชมอุทยานราชพักนะครับนะตอนเช้าพวกเราคงไม่ค่อยได้เจอนะครับยามเช้าสวยงามนะครับเลยร่วมวิ่งกันนะครับขอบคุณครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างล่ะคะอีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นน่าสนใจมากๆเลยแล้วตอนนี้เวลาของเราหมดซะแล้วค่ะโอ้น่าเสียดายจริงๆฝ้ายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการสยามโซไซตี้ในครั้งหน้าทางช่อง8เวลาเดิมที่นี่ค่ะ